วิธีการทดลองเราง่ายมากเลยคุณบุ๊กอ๋อคือเราให้เรากินเมนทอสกินเมนทอสแล้วเราจะชื่นใจทุยไม่ใช่จริงเหรอไม่ใช่เปิดขวดก่อนเปิดขวดเลยเหรอเปิดก่อนเอาละไม่เสียงมันคุ้นๆนะอ้าวเสร็จแล้วคุณเอาไม่เมย์เราอยากรู้ทำไมการปิดกินมันจะพุ่งปิดไว้อย่าพึ่งดิเมย์โอ้โหนายมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออดูให้มันตรงก่อนอ้าวโอ้พร้อมยังอย่าพึ่งคุณไม่มีเบสิกเลยผมว่าผมแม่นแล้วนะ basic for research you know you know โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าการทดลองเดี๋ยวเราจะดึงการ์ดออกอย่าดึงบีเกอร์อย่าดึงหลอดออกนะคุณพาผมเล่นอะไรเนี่ยพร้อมยังมาเมย์5 4 3 2ไปแล้วเฮ้ยทำไมของผมพุ่งสูงกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเมย์เฮ้ยยังไม่ทันหันไปดูเลยกลับมาเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมเห็นของคุณพุ่งสูงมากเลยของผมมาใส่ไปเท่าคุณหรือเปล่าเท่ากันนี่10เมตรดูดิของผมมันออกมามากกว่าด้วยเพราะอะไรอ่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะทำน้ำอารมณ์เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าน้ำอารมณ์เนี่ยที่กินแล้วซ่าเนี่ยเพราะว่ามีแก๊ส uh-huh. มีการอัดก๊าซลงไปแต่ว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันไม่มีก๊าซอัดอยู่คุณรู้ใช่ไหมพวกน้ำเปล่าแล้วเนี่ย okay. มันไม่มีน้ำธรรมชาติชนิดไหนในโลกหรอกที่มีก๊าซมีความซ่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทที่เขาทำน้ำอารมณ์เนี่ยเขาเลยคิดว่าที่จะทำไงให้มันซ่าก็เลยเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาอัดแต่การที่จะอัดโมเลกุลของอากาศเนี่ยเข้าไปในของเหลวได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้แรงดันมหาศาลครับเพราะฉะนั้นมาปุ๊บเข้าเครื่องปุ๊บดันปุ๊บปิดฝาเลยเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยในน้ำเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยก๊าซจะเต็มไปด้วยก๊าซโมเลกุลน้ำกับโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะผสมอยู่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้ำปลาเนี่ยมีก๊าซด้วยน้ำปลาอะไรอ๋อไม่ใช่เหรอน้ำอัดลมอ๋อน้ำอัดลมอ๋อเหรอแกมีความรู้รอบตัวมันเนี่ยเห็นสีดำแต่ว่าที่มันระเบิดก็เพราะว่าที่เราศึกษามานะเพราะว่าเขาบอกว่าในเมนทอสเนี่ยไอตัวของลูกอมมันเนี่ยมีก๊าซไม่มีก๊าซแต่มันมีความพิเศษอยู่มันเคลือบด้วยสารพวกน้ำตาลมันจะเป็นเคลือบประมาณ9ชั้นที่อยู่ในนั้นห้าเม็ดเล็กๆเนี่ยนะ9ชั้นเลยสังเกตได้ว่าเวลาเราเอาอะไรก็ตามใส่ลงไปในน้ำอารมณ์เนี่ยมันจะไปจับเห็นไหมสังเกตถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นเลยว่าฟองอากาศเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมาจับกับลูกอมเมนทอสอะไรก็ตามที่ลงไปในน้ำเนี่ยอากาศเนี่ยจะพยายามไปจับด้วยอากาศจะพยายามไปจับด้วยเพราะฉะนั้นเมนทอสเนี่ยความพิเศษของมันคือว่ามันเป็นน้ำตาลแล้วมันมีสารต่างๆเต็มไปหมดเลยมีสารที่ทำให้ลูกอมเนี่ยเป็นก้อนพอใส่ไปปุ๊บไอ้พวกนี้ก็พยายามจะมาจับตัวมาจับกับเจ้าเมนทอสแล้วเมนทอสเนี่ยมันมีความพุนเยอะมากอากาศก็เลยพยายามแทรกเข้าไปมันก็ทำให้แรงตึงผิวของน้ำเนี่ยหายไปโอ้โหแรงตึงผิวของน้ำเข้าใจไหมเข้าใจน้ำจะมีความตึงผิวอยู่ถูกต้องแต่พอแรงตึงผิวน้ำหายไปเนี่ยอากาศก็ดันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่โรงงานเนี่ยอัดมาเท่าไหร่เราใส่เมนทอสเข้าไปความตึงผิวหายไปไอแรงอัดที่เขาอัดมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเท่านั้นอ๋อนี่ก็คือแรงอัดของเขาเท่านี้เลยใช่แรงอัดเขาเนี่ยขึ้นประมาณนี้โอ้โหแต่ว่ามันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความหนาแน่นของน้ำตาลที่อยู่ในน้ำอัดลมที่เรากินถ้าผมใส่ไอเมนทอสเมื่อกี้เกิน10อีกมันก็จะพุ่งสูงขึ้นอีกปะใช่น่าจะพุ่งสูงขึ้นอีกหรอน่าสนุกเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอคุณมีเตรียมมาเหรอมันร้อนมากเลยอะแต่ว่าผมมีอีกอย่างนึงมาทดลองยังไงเมื่อกี้เนี่ยลองใส่ไปเฉยเมื่อกี้เราใส่ไปเฉยแต่ทีนี้เราจะเตรียงกาใส่เราจะเตรียงกาใส่แล้วเราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกระทําต่อสิ่งที่เราทดลองเนี่ยมันจะเพิ่มแรงขึ้นไหมฮะมาลองดูดีกว่าได้เราจะเร่งมันมันจะแรงด้วยการชักชักเลยชักมันเลยไหนขอของหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเราเคยดูในคลิปทดลองแต่น้ำแบบนี้โอเคคราวนี้เราเลยเล่นน้ำส้มสายชูเลยไม่ใช่เนี่ยไอ้บ้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนี้นี่เป็นน้ำอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับขึ้นต้นด้วยสอเสือสอเสือแต่ไม่ขอเอ่ยน้ำดีกว่าได้ผมมีอยู่ไม่กี่แบรนด์เท่านั้นเราจะมาลองดูเอากระดาษมากระดาษไปทำอะไรอ่ะเหมือนเดิมลองดูว่ามันจะพุ่งเราจะเล่นแบบลูกเล่นแบบเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนเป็นน้ำใสเดี๋ยวเราดึงกระดาษโอเคได้ม
มาดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าคุณคิดว่าได้ไหมผมว่าน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าลักษณะน้ำเนี่ยค่อนข้างจะมีน่าจะมีแก๊สเหมือนกันไม่รู้สิว่าปริมาณเท่ากันหรือเปล่าจริงเปล่ามันลองดูอะเมื่อกี้เรามันพุ่งสูงประมาณกี่องศานะประมาณ2เมตรได้2เมตรได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวมาดูกันว่าคราวนี้จะกี่เมตรอย่าเพิ่งนะใจเย็นยัวมานี่ก่อนโอเคคุณมันอ่อนแอเอาหรือยังพร้อมมือขอบก่อนพร้อมยังน้ำหนึ่งสามแล้วไปนะโอเคหนึ่งสองไม่ค่อยจ๊าบอันเนี้ยไม่ค่อยแรงอ่ะนะดูแบบว่าไม่เหมาะกับแบบวัยรุ่นไม่หรอกเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ายี่ห้อนี้แก๊สน้อยมันไม่ค่อยซ่าแล้วว่าน้ำตาลมันเยอะด้วยอ๋อเหรอแต่ว่าเวลาอะไรที่เข้าร่างกายเราเนี่ยแก๊สน้อยแก๊สมากไหนดีกว่ามันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันก็คือแก๊สอยู่ดีแก๊สอยู่ดีไม่สำคัญแก๊สนี่ไม่มีส่วนอะไรที่จะทำร้ายร่างกายเลยแก๊สเนี่ยนะเออจริงเหรอจริงแต่ว่าอาจจะทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อมีลมอะไรอย่างนี้แหละนั่นก็เรียกว่าทำร้ายอ๋อเหรอนี่ทำร้ายแล้วนั่นน่ะทำร้ายแล้วเราชอบนะเราชอบเลยชอบตดใช่เหรอคุณเป็นคนอย่างนี้ไงเฮ้ยแต่ว่ายังไงมันก็ธรรมดาป่ะวะตัวนี้เออไม่เห็นสนุกเลยอ่ะถือว่าสามตัวนี้ยังไม่ผ่านแต่ว่าเขาบอกเลยว่าที่แบบว่าเอกอุเลยนะเอกอุเลยเหรอเอกอุเลยเอกอุนี่แปลว่าอะไรเอกอุนี่แปลว่าสุดยอดชั้นหนึ่งแล้วทำไมคุณไม่พูดคำว่าสุดยอดฮะเอกอุมันดูมีอะไรเอกอุมันดูมีอะไรตัวนี้เนี่ยขอบอกรอเนี่ยแหละเดี๋ยวผมไม่เอาไปไหนเมื่อนี่เลยตัวนี้เลยคุณบุ๊กอะไรรับรองคุณไม่มันก็เหมือนเดิมอ่ะเมื่อเฮ้ยคุณรู้ว่ามีหลายสูตรอ๋อคุณจะใส่ให้มันเยอะขึ้นอันนี้ไดเอทไดเอทสูตรไดเอทเมื่อกี้เราใส่กี่เม็ดนะเมื่อกี้เราใส่ไป10เม็ด10เม็ดนี่ผมให้หมดแม็กเลยหมดแม็กเลยเหรอหมดแม็กเลยแต่ว่าข้อแม้ของอันนี้เนี่ยเราจะเขย่าด้วยเขย่าเขย่าด้วยอันนี้คุณเขย่านะคุณดิเอาทำไมต้องเป็นผมอ่ะผมก็ได้ผมบอกแล้วชีวิตผมมีค่าคุณไหมเอางี้คุณใส่เอาเดี๋ยวผมปิดฝาเขย่าจะทันไหมเนี่ยเอาทำไมมันเร็วมากเลยเหรอคุณว่ามันเร็วป่ะล่ะแมงวันตอมคุณละอ่ะไม่ใช่แมงวันพึ่งเมื่อกี้เหรอโไม่เข้าใจว่าแอมมาอยู่คุณได้ไงเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขามาอยู่กับผมได้ไงเหมือนกันคุณดูดิทะลักมาเลยทะลักออกมาเลยอ่ะครบยังมาแล้วพร้อมยังนี่คุณหน้าที่คุณผมจะกินกินเลยกินเลยกินได้ใช่ไหมกินได้ผมไม่ได้ว่าอ่ะยังไงไปดิจะเอาแล้วนับเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณครับโอ้คุณเอาจริงเหรอเมย์เราเอ้ยคุณจับอีกอันนึงดิหรือไม่หล่นหรือไม่คุณเมย์หลุดแล้วยังนี่ไอ้เป็นครั้งท้ายเราได้เจอกันในฐานะใช่เหรอเอออยากจะบอกอะไรเราหรือเปล่าเราอยากจะบอกว่าขอบคุณที่มาวันนี้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยซึ้งว่ะคำนี้เมย์ขอบคุณมากอย่าอันนี้นี่ก็อินไปด้วยนี่จะทำอะไรเนี่ยเราจะดึงมันออกแล้วเราจะก็คือเราแค่ใส่เยอะขึ้นทดสอบว่าถ้าเกิดว่าเอาแรงมากระทำเนี่ยมันจะแรงขึ้นขนาดไหนใช่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอายัง1 2นี่คุณจะเขย่าด้วยเหรอเมย์เขย่านี่1 2 3มันเร็วเหมือนของคุณเลยอ่ะวินี่เร็วมากอ่ะเฮ้ยก่อนอื่นเลยนะอาบน้ำอย่างแรกเลยเราจะกลับบ้านกันยังไงไม่รู้ดิเป็นไงสรุปนะเราว่าอันนี้เนี่ยแรงสุดสุดยอดเลยอ่ะนี่คือไม่อยากร่วมงานกับคุณแล้วเลยเขาบอกว่าไดเอทอ่ะมันจะแรงที่สุดจริงเหรอเพราะว่ามันน้ำตาลน้อยความตึงที่ผิวนะไม่ใช่เพราะเราใส่เม็ดเยอะขึ้นแล้วไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความข้นของน้ำด้วยอันนี้เราสังเกตมันจะไม่ค่อยข้นเห็นปะล้างมือล้างหน้าได้ลองล้างดิลองล้างเอาลองกินเจอได้เลยรสโคล่าเป็นไงลองจริงไม่ซ่าเลยนะไม่ซ่าก็รสชาติแหม่งๆด้วยบอกแล้วก๊าซออกไปหมดแล้วจริงเหรอที่อัดมาหมดเลยตอนนี้เหนียวตัวเหนียวตัวเหนียวตัวมากเลยเราไปอาบน้ำกันไหมบุ๊ก
จริงเหรอเราจำคำพูดครั้งสุดท้ายของนายได้นะว่าเลิกคิดเลยบ้าไปโหหลังพึ่งมาเริ่มเลยไปดีกว่า